สวัสดีทุกๆคนหลังจากที่ผมทำภารกิจเสร็จนะครับงานเสร็จในโกดังของผมผมก็ออกเดินทางไปรับซื้อของครับทุกๆคนนี่ครับขับรถเดินทางไปแดดร้อนมากเลยครับทุกๆคนนี่ครับสุดยอดเลยครับขับรถบนท้องถนนชนบทแล้วก็มาถึงทางเข้าลงผมขับรถมาถึงหน้าโกดังลูกค้าผมแล้วนะครับทุกๆคนเข้ามาถึงแล้วโรงงานนี่ครับโรงงานลูกค้าของผมแต่ผมก็ขับรถเข้ามาเลี้ยวขวานะครับผ่านหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยวรถเข้ามาเลยครับก็เข้ามาดูหลังบ้านหลังบ้านมีอะไรนี่เลยครับตู้เย็นเก่าทีวีเก่าไม่เก่าไม่ซื้อนะครับยิ่งเก่ายิ่งชอบเก่าเก่านะครับของเก่าหลังจากที่ผมมาซื้อของเก่าเก่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ขนขึ้นรถกลับบ้านเดินทางไปเลยครับนี่ครับตกช่วงเย็นแล้วนะครับมาถึงหน้าโรงงานผมแล้วนะครับก็มืดพอดีก็มาสำรวจดูของนะครับว่ามีอะไรบ้างรอบๆเถียงนาของผมนะครับนี่ครับนี่คือสินค้าที่ผมซื้อมายังไม่ทันลงเลยครับทุกๆคนนี่ครับลงไม่ได้ครับมืดแล้วขับรถก็แดดร้อนมากนะครับมาดูบรรยากาศวันนี้นะครับผมให้พนักงานของผมแกะทองแดงนี่ครับทองแดงที่ผมแกะแล้วก็เส้นเล็กนะครับตรงนี้นี่ครับการทำงานของผมวันนี้นะครับนี่ครับส่วนผมก็นั่งเก็บบอร์ดตรงนี้นะครับนี่ครับคือบอร์ดทีวีนะครับกองไว้ตรงนี้นี่ครับพาดูรอบๆนะครับตอนเย็นนะครับมืดแล้วบนรถของผมนะครับของยังไม่ลงพาไปดูด้านหลังครัวนะครับตรงที่ผมแกะทีวีนะครับที่เก็บโทรทัศน์รุ่นเก่า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 จริงนะครับเก่าแบบใช้ไม่ได้นะครับนี่คือพัดลมของผมนะครับพัดลมเก่าเก่าแล้วผมก็เอามาซ่อมใหม่ใช้ได้ขายดีมากเลยครับช่วงนี้ใครมีพัดลมเก่าครับรีบซ่อมขายนะครับเก็บไว้นานเก่าเกินซ่อมไม่ได้นะครับนี่ครับเหลือตัวเดียวครับขายดีมากเดี๋ยวผมจะไปซ่อมอีกครับพัดลมผมเยอะหลายตัวนะครับเสร็จแล้วผมก็เดินมาสำรวจดูงัวของผมนะครับผมผูกงัวไว้นี่ครับมันอยู่นอกคอกผมเลยจะเป็นไล่มันเข้าไปในคอกนะครับไล่มันเข้าไปอยู่ในไฟกันยุงครับเปิดไฟกันยุงยุงเยอะหน้าร้อนนี่ครับงัวผมครับจับได้ครับไม่ติไม่ต่อยนะครับหลังจากผมผูกงัวเสร็จเอาเข้าคอกเสร็จผมก็จะเดินกลับนะครับนี่ครับผูกเสร็จแล้วนะครับทุกๆคนนี่ครับพาดูรอบๆคอกงัวของผมนะครับมืดมากเลยกลางคืนวังเวงครับน่ากลัวหลังจากที่ผมมาดูคอกงัวผมเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับทุกคนก็จะเดินกลับเถียงนาผมไปอาบน้ำ